ผมมงเช้านะครับหน้าตาช่างในศึกบุญยิ่งดีไทยครับวันนี้ที่ปีทมวยจำนวนยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับเริ่มคู่แรกเที่ยง15นาทีนะครับวันนี้ผมก็มีมวยรักมาชอบมาฝากแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตหน้าตาช่างด้วยในช่วง6โมงว่ามีใครมาลดเยอะลดน้อยแล้วก็มีใครมาเกินเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันเลยนะครับเปิดหัวด้วยโชคชัยชาญวันของโอม ABK นะครับเจอกับเพชรบรรณอจ SP นะครับคู่นี้118ปอนด์นะครับโชคชัยชาญลด .6 เพชรบรรณอลด .4 นะครับก็ถือว่าสบายๆทั้งคู่นะครับแต่ด้วยอากาศเย็นก็อาจจะไม่มีใช้เวลานิดนึงแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาคู่นี้รูปร่างอยู่ที่โชคชัยชาญส่วนกระดูกประสบการณ์จะอยู่ที่เพชรวานอนนะครับแต่ช่วงหลังผมมองว่าโชคชัยชาญกลับมาภาคนี้ดีเหลือเกินนะครับก็อยู่กับทีมงานแจ็คกี้ยิมเหมือนเดิมนะครับก็ดูแล้วต้นๆนะเพชรวานอนเนี่ยน่ากลัวแน่แต่เรื่องการแรงปะทะฝีมือยาวๆเนี่ยผมบอกว่าวันนี้โชคชัยชาญจะเอาความใหญ่นะบทเบียดเอาชนะได้นะครับผมชอบโชคชัยชาญคู่แรกนะครับส่วนคู่ที่2โอเล่พุ่มพันม่วงนะครับหรือว่า Star Wars เพชร 40,000 เดิมนะครับเจอกับชนะสิทธิ์แกงกระดูกมวยไทยครับคู่นี้130ปอนด์นะครับโอเล่มาลดไป1ปอนด์เท่านั้นนะครับส่วนชนะสิทธิ์นี่มาขาดไปเป็นปอนด์เลยนะครับก็น้ำหนักที่เสียเปรียบเห็นนะครับด้วยรูปร่างเนี่ยถือว่าไม่ห่างกันแต่น้ำหนักแรงปะทะผมว่าโอเล่ดีกว่านะผมว่าต้นๆชอบโอเล่นะมีลูกหนักแรงแล้วก็แรงปะทะดีกว่านะครับส่วนคู่ที่3นี่น้ำหนักนี่น่าสนใจเลยหลานยาแก้วพักยก77นะครับมาเกินไป4ปอนด์ด้วยกันเจอกับพยาคุดสออิสราโชตนะครับมาขาดไปประมาณ 0.5 นะครับก็พยาคุดอย่างที่ทราบกันต่อยสับศอกนับน็อกมาเยอะมากๆนะครับช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มสดฟอร์มแรงสายต่ำนี่เป็นขวัญใจเลยนะครับเจอกับหลานยาแก้วที่ฝีมือดีกระดูกประสบการณ์ดีนะแต่วันนี้น้ำหนักอาจจะเป็นอุปสรรคหน่อยต้นน่าลุ้นพยาคุดไปก่อนนะมีหมัดมีศอกน่ากลัวนะดูแล้วต้นถ้าหลานยาแก้วทนได้ไปปลายก็น่ากลัวเช่นเดียวกันแต่วันนี้เหนื่อยหน่อยกับน้ำหนักที่มาเกินเยอะนะครับส่วนคู่เอกนะครับปานเทพ VK เขาใหญ่นะครับก็เปิดโอกาสให้ลูกขวานสุจีบะหมี่เกี๊ยวแก้มือภาคที่2นะครับ123 125นะครับนี่คือน้ำหนักที่กินช่างนะครับก็ปานเทพเป็นแชมป์122อยู่ช่างจริงๆเนี่ยช่าง21 23นะครับผมแต่กินช่างไป23 25ก็ปานเทพนะครับมา 120.2 นะครับขาดไป 0.8 ส่วนลูกขวัญนี่มา 123.4 นะครับลดไป 0.4 ก็ลูกขวัญจะมาน้ำหนักเต็มกว่านะแต่ในรูปร่างปานเทพก็ยังได้เปรียบเหมือนเดิมแล้วก็เคยชนะมาแล้วด้วยผมว่าต้นๆเนี่ยลูกขวัญนี่น่ากลัวแน่แต่สภาพร่างกายปานเทพชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับผมชอบปานเทพซื้อความใหญ่ด้วยแล้วก็ซื้อทางมวยด้วยนะต้นๆเนี่ยอาจจะเป็นลองหน่อยแต่ถึงเวลาเกมเข่าในปลายช่วงนี้มวยไทยยก4ยก5สำคัญมากๆนะผมชอบปานเทพนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะย้ำแขนได้ฝากไว้4คนนะครับโชคชัยชาญโอเล่พยาคุดแล้วก็ลูกขวัญนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเป็นตัวเลือกนะครับตามได้สนได้ไม่ว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ทั่วเสาร์อาทิตย์นะครับผมทางช่อง YouTube มวยไทย2000นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้นะครับเช่นเดียวกับเพจมวยไทย2000ด้วยมีไลฟ์สดหน้าตาช่างเช่นเดียวกันนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ